สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบปูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2562นี้เป็นในครึ่งเดือนแรกนะครับคือวันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่พยากรณ์นะครับเปิดไว้กับโหราศาสตร์ไทยในการเดินดวงดาวก็ฝากแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความหวังที่ดีแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็มีความรักที่สมหวังใครที่ไม่สมหวังก็ขอให้สมหวังทุกๆท่านนะครับสำหรับในวาเลนไทน์ในปีนี้อิทธิพลของไพ่พยากรณ์นะครับเปิดไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอัปเดตดวงดาวอิทธิพลของชาวราศีธนูลัคนาธนูดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีตอนนี้ได้โคจรอยู่ในเรือนวินาศกุมกับดาวศุกร์เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับแต่มันอยู่ในเรือนวินาศต้องบุกป่าฝ่าฟันนิดนึงนะเพื่อที่จะได้ผลที่ดีส่วนอิทธิพลของดาวราหูนั้นโคจรอยู่ในเรือนมรณะในราศีกรกฎนะครับเล็งกับดาวอาทิตย์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ถูกทำอะไรไม่ชัดเจนหรือบางทีอาจจะเกิดการต่อต้านกันนะครับหรือว่าการมีปากเสียงมีกันในเรื่องของอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าดาวราหูเล็งดาวอาทิตย์และดาวพุธด้วยยังไงก็ต้องระมัดระวังคำพูดคำจานะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันอาจจะทำให้บั่นทอนของในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณด้วยนะครับยังไงก็อดทนอดกลั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจำตัวตกในวินาศอาจจะแบบกดดันนิดนึงเนาะแต่เดี๋ยวดาวศุกร์กุมลัคนาก็จะค่อยๆโอเคขึ้นอิทธิพลของไพ่นะครับในช่วงของเดือนนี้มีเมเนจี้หลักคือไพ่เอทออฟเพนทาเคิลนะครับคือคุณได้ความรักความสุขความหวังที่อาจจะสามารถมั่นคงนะครับต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างพอได้นะครับเอทออฟเพนทาเคิลหมายถึงความรักที่มั่นคงความรักที่หนักแน่นหรืออาจจะใช้เหมือนกับความรักที่มีตรรกะความคิดนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันต้องใช้ในเรื่องของความแน่วแน่นะครับเนาะเพราะอะไรเพราะอิทธิพลของเอทออฟเพนทาเคิลเนี่ยหมายถึงความรักที่มั่นคงและจริงใจอะไรทำนองเนี้ยคือเราอยากได้ความจริงใจเราก็ให้ความจริงใจกับเขาเขาก็จะให้ความจริงใจกับเราแต่ถ้าเราให้ความจริงใจกับเขาแล้วมันไม่มีผลที่ดีกลับคืนมามันได้แต่ความทุกข์หรือเคล้าน้ำตานะครับก็คือไฟออฟคัพเกิดขึ้นสังเกตดูว่าหนึ่งเหรียญนะครับประกอบกับไฟออฟคัพหมายความว่าถ้าคุณจะมั่นคงได้คุณต้องผ่านในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเหมือนกับไม่โอเคไม่ดีก่อนถึงจะดีภายหลังอาจจะเป็นทุกขลาภก็ได้หรือต้นลายปลายดีกันก็ได้หรือบางคนอาจจะดีๆอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ดีก็มาแตกหักกันก็ได้เหมือนกันเพราะดาวราหูเล็งดาวอาทิตย์ดาวราหูเล็งดาวพุธคือวาเลนไทน์นี้อย่าคาดหวังอะไรมากนะครับถึงแม้มันจะมีความสุขความหวังที่ดีมันก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นเราก็พยายามประคับประคองไปไม่ต้องเรียกร้องอะไรมากกับในวันวาเลนไทน์คุณจะเอาความสุขความหวังทั้งหมดดีในวันวาเลนไทน์วันเดียวหรือจะเอาความรักความสุขความหวังที่มันดีตลอดไปคุณก็ต้องเลือกเอาเองนะครับถึงแม้มันจะมีความเศร้าเคล้าน้ำตาแต่ว่าถ้าเรามีความสุขความหวังที่ดีอยู่มันก็ยังมีไพ่ที่ดีเกิดขึ้นนะครับคือก็ยังไม่อยากพูดเรื่องดีมาครับขอพูดเรื่องเสียก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราทายดีแล้วมาทายร้ายเขาก็บอกว่าดีอยู่แล้วจะไปทายร้ายทำไมผมก็สับสนและงงกับคนที่มาดูคำพยากรณ์มากๆนะครับอย่าเพิ่งจับพัดจับผูอย่าเพิ่งจับคำพยากรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นในเรื่องเดียวกับตัวคุณเองราศีธนูลัคนาธนูมีเวลากว้างมากเลยเป็นเดือนเลยนะครับแยกออกมาได้เป็นคนเป็นวันได้อีกทั้ง30วันมันเยอะมากเลยดังนั้นมันไม่มีทางตรงเป๊ะๆได้นะคนที่เกิดแฝดที่เกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันเวลาแทบจะเดียวกันละชั่วโมงเดียวกันแต่เกิดแค่คนละนาทีอ่ะมันยังแบบมีความที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งจับพัดจับผูจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวก่อนนะครับเราต้องดูก่อนต้นสายปลายเหตุของคุณคืออะไรแล้วเราจะแก้ยังไงอันนี้คือดวงโดยรวมเนาะก็อยากจะให้คุณนั้นค่อยๆปล่อยใจเป็นอิสระบางทีความรักความหวังของตัวคุณนั้นอาจจะร้อนแรงจนเกินไปเพราะมีในออฟวานเกิดขึ้นนะครับในออฟวานคือทำอะไรค่อนข้างหุนหันพลันแล่นหรือทำอะไรค่อนข้างที่แบบว่าใจร้อนนิดนึงนะเพราะเป็นธาตุไฟนะครับทำอะไรค่อนข้างเหมือนกับว่าเดินปกติไม่ได้ต้องกระโดดข้ามอะไรเงี้ยหมายความว่า
ทําอะไรคือไม่ตามสเต็ปทําอะไรแล้ว1 2แล้วก็ไป4 5 6ไปเลยอะไรอย่างนี้คือแบบข้ามไปมันเลยทําให้ตกหล่นรายละเอียดหรือทําอะไรค่อนข้างร้อนเพราะชาวราศีธนูเนี่ยมีดาวมากุมหลักคือดาวเสาร์แล้วก็ดาวศุกร์ดาวเกตร้อนมากเลยนะครับอยู่นิ่งไม่ได้ต้องวิ่งต้องวิ่งเต้นมากๆเลยนะครับต้องระมัดระวังนะเพราะดาวเกตเนี่ยมาเสริมคืออาจจะมีปัญหามีการขัดแย้งกันได้นะครับหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกกับตัวคุณนะครับในเรื่องของคําพูดคําจาต่างๆมีเพจออฟซอดเกิดขึ้นเพจออฟซอดเนี่ยหมายถึงว่าทําอะไรแล้วเหมือนกับไม่ได้ดังใจหรือคุณอาจจะโปรเทคตัวเองมากเกินไปก็ได้นะหรือว่าคุณอาจจะร้อนวิ่งเต้นเกินไปเลยทําให้ตัวคุณนั้นมีปากเสียงกับคู่ของคนรักทําอะไรแล้วค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์กับความรู้สึกต่างๆเขาไม่ยอมเราก็ไม่ยอมสู้กันนะครับไม่ยอมดังนั้นน่ะถ้าใครคนใดคนหนึ่งยอมมันก็จะดีไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ต้องยอมมันจะดีกว่าไหมแต่ถ้ามันยอมไม่ได้ทั้งสองฝ่ายมันก็มีแต่จะต้องทุกข์อย่างนี้นะครับหรือว่าต้องมีการทะเลาะเบาะแหว่งกันมีไพ่ขุนศึกขึ้นมานะครับนี่คือเขาอาจจะต่อต้านคุณนะเพจออฟซอร์ดแต่คุณก็ต่อต้านกับเขาเหมือนกันไพ่ที่ดียังมีนะครับแต่ผมขอพูดเรื่องเสียก่อนนะเพื่อให้เป็นไกด์ไลน์สำหรับบางคนไพ่ที่ดียังมีอยู่เราจะค่อยๆอธิบายไปนะครับอย่าเพิ่งคอมเมนต์เลยอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับเราดูก่อนเนาะมันยังมีปากเสียงมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันอาจจะเกิดได้ถ้าคุณสะกดข่มอารมณ์ไม่ได้นะครับคุณต้องอดทนนิดนึงนะครับดาวเสาร์กุมรักต้องอดทนถึงแม้ดาวเสาร์กุมรักมันโทษทุกนะมันทุกมันอึดอัดใจมันมีตกกังวลไปหมดเลยหวาดระแวงด้วยขับแค้นด้วยบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่บางคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนหรอกแต่หมายความว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับคือความรักความสุขของคุณยังมีคงอยู่แหละแต่บางทีคุณอาจจะเหมือนกับเครื่องอะไรหนักแน่นเกินไปทําให้ไม่สามารถปล่อยวางได้ถ้าคุณปล่อยวางได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะเอื้อไปในสิ่งที่คุณนั้นต้องการนะครับถ้าคุณไม่ร้อนแรงเร็วคุณไม่ตัดสินใจอะไรบุ่มบ่ามหรือคุณไม่ไปสู้รบปรบมือกับเขามันแล้วคุณวางดาบแล้วเดินไปข้างหน้า move on ไปข้างหน้าหรือเดินตรงไปข้างหน้าโดยที่คุณไม่สนใจในเรื่องของอดีตไม่สนใจในเรื่องของสิ่งใดๆที่มันมารบกวนกับตัวคุณไม่นอยคุณไม่พารานอยแบบนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบางทีคุณอาจจะบอกว่าได้ยินเขาอาจจะบอกว่าเขาขอเคลียร์ตัวเองอาจจะมีมือที่สามมาทำให้ช้ำใจคุณเลยต้องแบบว่าไม่สามารถปล่อยวางได้คุณยังยึดติดบางทีคุณยังยึดติดเนี่ยบางทีคุณยังยึดติดเพราะดาวเสาร์กุมหลักดาวเสาร์คือดาวแห่งการยึดติดมากุมหลักทำให้คุณเครียดแล้วก็กังวลร้องไห้ไปต่างๆนานาไปโฟกัสกับในเรื่องของอดีตสามถ้วยสามถ้วยนี่คืออดีตอนาคตข้างหน้ามันยังมีไพ่ถ้วยที่ดีเกิดขึ้นเพราะความรักของคุณยังมั่นคงได้เห็นไหมมันยังมีความรักที่ดีต่อกันสี่ไม้เกิดขึ้นความรักความมั่นคงมันยังมีอยู่ขอให้คุณปล่อยใจเป็นอิสระร้องไห้ก็ร้องไห้ออกมาเลยนะครับถ้าร้องไห้ออกมาแล้วคุณสามารถที่จะต่อสู้กับอะไรทั้งโลกใบนี้ได้แล้วคุณก็โอกาสที่มันจะดีมันก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นนั่นนะครับมันยังมีโอกาสที่มันดีเกิดขึ้นคือสี่ไม้นะครับคือในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์มันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลมากมันอาจจะไปเห็นผลในช่วงของเดือนมีนาและเมษายนที่ดาวพฤหัสบดีจะเสิร์ชเข้าไปทับลักกับคณาของตัวคุณแต่ในช่วงของเดือนเนี้ยมันบ่งบอกมาแล้วว่าถ้าเกิดคุณทําใจได้คุณมีโอกาสที่จะดีก่อนที่จะถึงเดือนมีนาคมด้วยซ้ํานะครับเนาะคือคุณไม่ต้องคาดหวังอะไรทิ้งความคาดหวังของตัวเองไปซะเพราะคุณคาดหวังอยู่เนี่ยมันทําให้คุณเศร้าเพราะคุณคาดหวังกับตัวของเขามากจนเกินไปมันจะต้องเป็นแบบนั้นมันจะต้องเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้คนราศีธนูเป็นราศีแห่งการที่ยึดมั่นหน่อยจะไม่ค่อยวางอะไรที่แบบง่ายๆต้องมีหลักมีเหตุมีผลก่อนถึงจะวางได้แต่กว่าจะรู้ตัวมันก็ค่อนข้างที่จะช้าไปนิดนึงนะยังไงคุณก็พยายามปล่อยวางก่อนนะครับทุกอย่างยังมีความมั่นคงความเข้มแข็งอย่างที่บอกไปว่ามันมีหนึ่งเหรียญไงความมั่นคงความสุขมันยังมีนะขอให้คุณนั้นพยายามอดทนอดกลั้นทุกสิ่งทุกอย่างรอดาวพฤหัสบดีทับลัคนาตอนนี้ดาวประจำตัวไปเป็นวินาศไม่สามารถออกหน้าออกตาได้ไม่สามารถมีความรักที่เปิดเผยได้หรือไม่สามารถมีความรักที่มันโอเคได้อะไรทำนองเนี่ยแต่ทั้งหมดมันจะมีโอกาสที่จะดีได้ขอให้คุณพยายามอดทนและวางทุกสิ่งทุกอย่างลงแล้วพยายามเริ่มต้นใหม่นะครับไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นละการเริ่มต้นครั้งใหม่อาจจะมีในเร็วๆนี้
ไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงมาแล้วเทพีแห่ง Temperance ก็คือไพ่ราศีธนูการกลับมาการคืนดีกันหรือการง้องอนกันการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนำมาซึ่งความมั่นคงความเข้มแข็งและยังมีไพ่เดอะเวิลด์เกิดขึ้นคุณมีโอกาสได้เดินทางไกลไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนบางคนอาจจะไปฮันนีมูนกันก็ได้บางทีความรักของคุณอาจจะยังดีไม่ได้มีปากเสียงกันไม่ได้มีอะไรอย่างที่บอกไปเลยก็ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันสามารถต้านรับอยู่เพราะมีเดอะเวิลด์เกิดขึ้นสิ่งไหนที่มันเป็นของคุณมันก็ยังเป็นของคุณแต่สิ่งไหนที่มันไม่เป็นของคุณมันก็มีโอกาสที่จะพังแล้วก็หลุดไปแล้วก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะครับเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไพ่2ใบนี้จึงหมายความว่าถ้าสิ่งไหนที่มันจบไปแล้วคุณรอคอยคุณมีโอกาสที่จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาแต่คุณต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระก่อนหรือคุณต้องปล่อยวางกับความรู้สึกต่างๆอย่าไปยึดติดเพราะการยึดติดต่างๆมันไม่ได้ทำให้คุณนั้นดีขึ้นเลยมันมีแต่ทำให้คุณนั้นจมปลักกับสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณคิดถึงแต่เขาเสมออย่างเดียวโดยที่ไม่นึกถึงเหตุผลหรือความจริงคุณก็จะร้องไห้อย่างนั้นน่ะไปกี่ปีกี่วันกี่เดือนแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยวางน่ะคุณหยุดเศร้าหยุดโศกหรือหยุดทุกสิ่งทุกอย่างภายในวันนี้เลยคุณลองเลือกเอาว่าคุณจะกำสุขกำทุกข์ของคุณนั้นไปนานแค่ไหนถ้าคุณปล่อยวางอ่ะมันจบในวันนี้เลยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มต้นได้ในวันพรุ่งนี้เลยคุณจะเริ่มต้นวันนี้พรุ่งนี้หรือคุณจะเริ่มต้นในอีกปีนึงข้างหน้าเลือกเอานะครับดาวเสาร์กุมลัคนายังไงก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือดาวพฤหัสบดีจะเข้าไปในราศีธนูในช่วงของวันที่3มีนาคมเป็นต้นไปจะมีการเปลี่ยนแปลงกับชาวราศีธนูเกิดไพ่ Temperance เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดในสิ่งที่ร้ายก่อนแล้วดีภายหลังแต่มันต้องดีภายหลังนะครับยังไงก็ขอให้คุณอดทนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถดีได้ใครที่เศร้าโศกกับเสียใจกับสิ่งที่คุณนั้นจากไปของรักของหวงนั้นถูกแย่งถูกชิงหรือไม่สามารถเป็นของตัวคุณได้เราก็ปล่อยมันไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาสิ่งที่คุณนั้นอยากได้มันมีโอกาสที่จะกลับคืนมาถ้าคุณยังมีวาสนาต่อกันคุณก็สามารถที่จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาดาวเกตนะครับกุมลัคนาสามารถนำพาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับมาได้และดาวพฤหัสบดีก็จะไปทับอีกก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถคงอยู่และเข้มแข็งได้เพราะพฤหัสบดีเป็นตำแหน่งเกษตรการเปลี่ยนแปลงจะนำมาซึ่งความมั่นคงความเข้มแข็งขอให้คุณอดทนอดกลั้นอีกนิดหนึ่งสำหรับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็ติดตามคลิปในครึ่งเดือนหลังด้วยนะครับขอบคุณครับ